ุ้งนะครับสำหรับน้องจุ้งนะฮะน้องจุ้งก็มาจากกุ้งมังกรนะครับเริ่มต้นเราก็ใช้จากเราต้องมีโจทย์ว่าต้องการมัสคอตจำจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมฮะเราก็มาคิดว่าอะไรนะที่มันจะแทนความเป็นภูเก็ตได้บ้างก็นึกถึงว่าภูเก็ตมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่การนำเหมืองแร่ในยุคเริ่มต้นนะแล้วก็มาเข้าสู่ยุคเกษตรกรรมยางพาราและปาล์มแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันคือการท่องเที่ยวเราก็เลยคิดว่าและเนื่องจากทั้งหมดมีประชากรที่เข้ามาเนี่ยหลากหลายมากอัตลักษณ์หลากหลายเลยเช่นคนชาวจีนชาวเลในพื้นที่ชาวไทยมุสลิมรวมทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยรวมถึงคนไทยภาคต่างๆที่เข้ามาก็เลยมาคิดว่าอะไรที่สามารถจะแทนคนทั้งหมดได้แบบไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากนักแต่ยังเชื่อมโยงกันอยู่ก็เลยมาคิดถึงภูเก็ตอ่ะเป็นเกาะก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นสัตว์ทะเลที่น่าจะแทนผู้คนได้ก็เลยมาคิดถึงสัตว์ทะเลอะไรที่มีความเฟรชมีความใหม่ถ้าพูดถึงเต่าทะเลมันอาจจะค่อนข้างแบบเราพูดถึงบ่อยใช่ไหมเราสื่อสารบ่อยคนอาจจะไม่ตื่นเต้นก็เลยว่าน่าจะเป็นกุ้งมังกรเพราะว่าทางภูเก็ตก็ได้โปรโมทมาปีนี้เป็นปีที่4แล้วก็เลยคิดว่าภูเก็ตล็อบสเตอร์น่าจะเป็นตัวแทนได้เป็นการตอบโจทย์ทั้งหมดว่าไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในอัตลักษณ์ที่มีนะแล้วก็เดี๋ยวยังเชื่อมโยงกันหมดก็คือน่าจะเป็นกุ้งมังกรครับก็เลยเลือกกุ้งมังกรขึ้นมาในส่วนกุ้งมังกรก็เลยมาคิดว่าสตอรี่น่าจะใช้คำว่าน้องจุ้งที่เป็นคำดูทันสมัยแล้วก็เป็นตัวแทนเด็กยุคอัลฟาเราจะเริ่มในที่มองภูเก็ตไปข้างหน้าคือต้องเริ่มกับยุคเด็กยุคใหม่ล่าสุดคือยุคอัลฟาที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมีความก็ตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่ว่าภูเก็ตมีอะไรดีบ้างเนี่ยครับก็เลยจำลองขึ้นมาว่าจะเป็นเด็กตัวเล็กเป็นเด็กวัยเล็กก็เลยทำขึ้นมาเป็นน้องจุ้งครับที่เรียกจุ้งมังจุ้งก็เพราะจุ้งมังจรนะครับก็เลยออกมาเป็นจุ้งมังจรครับน้องจุ้งนี่พัฒนามาหลายแบบแล้วครับจะว่าสเก็ตเก็บไว้แล้วก็พัฒนามาพอได้โจทย์ว่ามีการประกวดก็เลยทำออกมาเป็นตัวจริงแต่ที่คิดไว้คือว่าอนาคตอาจจะมีในกลุ่มจังหวัดอนามันเราควรจะอาจจะโปรโมทไปด้วยกันอยากจะมีอย่างพังงาจะเป็นเต่าทะเลและนองก็จะเป็นหอยพยูนของตรังเนี่ยครับก็จะมีสัตว์กระบี่เป็นผู้ดำเนี่ยก็จะมีเรื่อง6ตัวมาเล่าเรื่องราวในอนาคตได้เพื่อเพิ่มความจดจำให้กลุ่มจังหวัดอนามันนะครับก็นานครับแต่เป็นก็คิดมานานแล้วครับแล้วพอมาลงล็อกพอดีครับตอนแรกก็คิดว่าออกแบบแล้วก็ไม่สำเร็จคิดว่าอาจจะไม่ส่งละแต่ก็พอดีมันได้พอดีก็เลยส่งครับ